วัสดีครับนี่คือ Insights News ย้อนเส้นทางแบรนด์ Ambassador Bulgari ของ Lisa Blackpink จากวงการ K-POP สู่ชื่อเสียงระดับโลกหลังจากที่มีดราม่า #YGLetLisa Do Her Work ไปเมื่อปีที่ผ่านมาล่าสุด Lisa Blackpink ก็ได้เข้าร่วมงานใหญ่ของแบรนด์ Bulgari แล้วอย่างเป็นทางการ #LalisaXBulgariEden นับเป็นอีกหนึ่งอีเวนต์ที่กำลังถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางบนโลกโซเชียลมีเดียในตอนนี้สำหรับงานอีเวนต์ของแบรนด์เครื่องประดับไฮจิวเวลรี่อย่าง Bulgari ในชื่อ Bulgari Eden The Garden of Wonder ที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสซึ่งคับคั่งไปด้วยเหล่าเซเลบริตี้ชื่อดังและแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลกไม่ว่าจะเป็นนักแสดงหญิงฮอลลีวูดและศิลปินสาวชื่อดังจากวงการอุตสาหกรรม K-POP อย่างลิซ่าและลิซ่ามโดบานหรือลิซ่าแบล็คพิงค์ที่เซอร์ไพรส์โผร่วมงานอีเวนต์ในครั้งนี้ด้วยโทเทาลุคสวยสะกดสีเหลืองสะดุดตาย้อนกลับไปเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมปี2020แบรนด์บูโกรีได้ประกาศแต่งตั้งให้ลิซ่าแบล็คพิงค์ขึ้นแท่นเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลกสร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับเหล่าแฟนคลับอย่างมากและยังถือเป็นการตอกย้ำกระแสอุตสาหกรรม K-POP ที่กำลังจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมป๊อปคัลเจอร์ระดับโลกก่อนที่ในเวลาต่อมาทางบูโกรีจะปล่อยภาพแฟชั่นเซ็ตของสาวลิซ่ากับเจลลี่คอลเลคชั่นเซอร์เพนตี้และ B01 ออกมาเรียกน้ำย่อยอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นไวรัลและได้รับเสียงชื่นชมอย่างหนาหูที่สามารถเปลี่ยนสไตล์ของสาวสวยลิซ่าศิลปินเกาหลีสู่แบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับสากลได้อย่างสมบูรณ์แบบกันนั้นก็ใช่ว่าเส้นทางของการเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของแบรนด์บูการีของลิซ่าจะโรยด้วยกลีบกุหลาบอย่างที่ใครคิดเพราะระหว่างทางเมื่อไม่นานมานี้ก็ยังเคยมีกระแสดราม่าเกี่ยวกับต้นสังกัด YG Entertainment ที่ไม่อนุญาตให้ศิลปินในสังกัดอย่างลิซ่าบินไปร่วมงานกับบูการีเมื่อช่วงปลายปี2021ที่ผ่านมาในขณะที่สมาชิกของวงอื่นๆสามารถเดินทางไปร่วมงานแฟชั่นโชว์ได้อย่างไม่มีข้อแม้เกิดเป็นแฮชแท็ก YGLetLisaDoHerWork บน Twitter และมีผู้ทวิตมากถึงกว่า4ล้านครั้งจนกระทั่งส่งผลกระทบบนกระดานหุ้นของค่าย YG Entertainment ชะลอตัวชั่วคราวอย่างเห็นได้ชัดก่อนที่ต่อมาเมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคมปี2022สาวลิซ่าแบล็คพิงค์จะปรากฏตัวที่เมชงของบูการีในกรุงโรมตามความคาดหมายของเหล่าแฟนคลับเพื่อร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมการขายของแบรนด์เป็นอันปิดฉากดราม่าดังกล่าวของลิซ่าลงด้วยดีผ่านมาเพียงไม่กี่เดือนหลังจากนั้นลิซ่าแบล็คพิงค์ก็ได้ปรากฏตัวอีกครั้งที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสร่วมกับเหล่าคนดังมากมายกระทั่งส่งแฮชแท็ก LarissaXBulgariEden ติดเทรนด์โลกไปได้อย่างง่ายดายที่ไม่ได้เพียงตอกย้ำถึงความรุ่มรวยของวัฒนธรรมเคป๊อปเท่านั้นหากยังตอกย้ำถึงความสามารถอันเปี่ยมล้นของศิลปินเกาหลีเชื้อชาติไทยคนนี้ที่กลายเป็นที่พูดถึงในระดับสากลไปแล้วอย่างไม่ต้องสงสัยในเวลานี้อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ